1, 2, 3. สมายโปรวิดีโอสวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับการทำเวิร์กช็อปของโปรแกรม Adobe After Effects CS 6ในเรื่องของการทำตัวการ์ตูนให้สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยเจ้าตัวฟังก์ชันที่เรียกว่า Puppet Tool นะครับผมโดยความรู้พื้นฐานที่จำเป็นนั้นก็จะมีหัวข้อแรกก็คือ Project Timeline แล้วก็ Composition Panel นะครับผมส่วนข้อที่2ก็คือ Basic Animation in 2D นะครับผมแล้วก็พื้นฐานสุดท้ายที่จำเป็นก็คือการไดคัทด้วย Photoshop นะครับผมการไดคัทก็คือการตัดฉากหลังของวัตถุออกไปนะครับผมโดยคำสั่ง Puppet Tool พื้นฐานที่ผมจะสอนในบทนี้นะครับมีอยู่3คำสั่งนะครับคือคำสั่ง Puppet Pin Tool คำสั่ง Puppet Overlap Tool แล้วก็คำสั่ง Puppet Stash Tool นะครับผมขั้นตอนแรกในการทำนะครับผมให้เราทำการเตรียมรูปการ์ตูนที่เราต้องการนะครับผมโดยเราจะต้องทำการไดคัทพื้นหลังออกไปด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับผมอันนี้ก็คือรูปการ์ตูนที่ผมต้องการนะครับผมโดยผมได้ทำการไดคัทเจ้าตัวพื้นหลังออกไปเลยนะครับด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆต้องการเรียนรู้เรื่องการไดคัทอย่างละเอียดนะครับผมสามารถศึกษาได้จาก YouTube นะครับผมโดยอาจจะพิมพ์คำว่า die cut นะครับผม DICUT die cut นี่นะครับผม die cut Photoshop นะครับผมเพื่อนๆสามารถไปศึกษาได้นะครับผมซึ่งการ die cut มันจะมีหลายวิธีนะครับอาจจะใช้ Magic Wand Tool หรืออาจจะใช้เครื่องมืออื่นที่โปรแกรม Photoshop เตรียมให้นะครับผมตัวอย่างของผมในที่นี้คือผมได้ทำตัวการ์ตูนให้เคลื่อนไหวได้โดย Puppet Pin Tool เรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับตามจุดที่เรามาร์คลงไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทำตามกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดโปรเจกต์ใหม่ก่อนนะครับโอเคนะครับผมอันดับแรกก็คือให้เราเอาเจ้าตัวการ์ตูนเนี่ยใส่ลงไปในโปรแกรมนะครับผมเจ้าตัวการ์ตูนนี้ผมอยู่ในนี้ครับนี่ครับการ์ตูนเดโมใส่เข้าไปเลยปึ๊บอันนี้ก็คือเจ้าตัวการ์ตูนผมเนี่ยมันเป็นนามสกุล PSD ของ Photoshop นะครับผมเจ้าตัวคำสั่งนี้คือจะบอกว่าเนี่ยไอ้เจ้าตัว Photoshop เนี่ยต้องการให้มันสามารถแยกเป็นเลเยอร์หรือเปล่าครับผมนี่คือ Editable Layer Style คือแยกให้เป็นเลเยอร์อย่างนี้นะครับผมส่วนอันนี้คือ Merge Layer Style ก็คือว่ารวมเป็นเลเยอร์เดียวเลยนะครับผมอันนี้คือผมก็เลือกเป็น Merge Layer Style เลยกันนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการมันแยกเป็นเลเยอร์นะครับผมเสร็จแล้วผมก็เอาเจ้าตัวการ์ตูนนะครับผมใส่เข้ามาลงในเจ้าตัวเลเยอร์ของเรานะครับผมตรงนี้ปุ๊บผมก็จะปรับขนาดของเจ้าตัวการ์ตูนผมหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวการ์ตูนผมจะมีขนาดใหญ่เกินไปนะครับผมอาจจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับผมกดชิปค้างนะครับผมปุ๊บลากเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บปรับเป็นฟิตดูหน่อยซิว่าขนาดโอเคหรือยังโอเคนะครับผมประมาณนี้เสร็จแล้วผมก็จะอินเสิร์ตเจ้า Solid Layer เข้ามานะครับโดยการกด Ctrl Y นะครับผม Ctrl Y เลือก Solid Layer ที่ผมต้องการปึ๊บผมเอาสีครีมแล้วกันครับสีเหลืองอ่อนแล้วกันนะครับผมปึ๊บเอา Solid Layer ขึ้นมาไว้ข้างล่างนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นตัวการ์ตูนได้อย่างชัดเจนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมขอปรับเจ้าตัวการ์ตูนให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับกดตรงนี้แล้วกดชิปค้างครับขยายขนาดตัวการ์ตูนนิดนึงคราวนี้ตัวการ์ตูนของเราก็เข้ามาอยู่ในโปรแกรม After Effects เรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับผมจะเป็นการใช้คำสั่งที่เรียกว่า Puppet Pin Tool นะครับผมโดยให้เพื่อนๆเนี่ย
ไปสังเกตที่ทูบาร์ด้านบนนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนี่ครับคำสั่งนี้นะครับ Puppet Pin To คลิกลงไปเลยครับเพื่อนๆก็จะเห็นมีอยู่3คำสั่งนะครับ Puppet Pin To Puppet Overlap To แล้วก็ Puppet Starch To นะครับผมใช้ Puppet Pin To ก่อนนะครับผมขั้นตอนต่อมาเป็นหัวใจของคำสั่งนี้นะครับก็คือว่าให้เพื่อนๆ เนี่ยทำการเอาเมาส์เนี่ยคลิกไปที่ตำแหน่งส่วนที่เป็นข้อต่อของร่างกายของเรานะครับผมอย่างเช่นแขนข้อศอกหัวไหล่คอเอวตรงนี้นะครับผมโดยทำการคลิกไปที่ทั้งด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวามือนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่คลิกกันทีละอันเลยนะครับผมอันดับแรกผมคลิกไปที่คอก่อนครับผมแล้วก็คลิกมาที่ตรงท้องนะครับผมคลิกไปตรงที่ไหล่ครับปึ๊บคลิกตรงที่ข้อศอกแล้วก็คลิกตรงที่แขนพอทำด้านซ้ายเสร็จก็มาทำทางด้านขวาบ้างนะครับผมคลิกไปตรงที่ไหล่ปึ๊บข้อศอกแล้วก็มือครับแล้วก็คลิกมาที่ตรงตำแหน่งขาด้วยนะครับผมก็คือต้นขาแล้วก็บริเวณหัวเข่าแล้วก็บริเวณเท้านะครับผมแล้วก็มาทำด้านขวาเหมือนกันเลยนะครับผมต้นขาหัวเข่าแล้วก็เท้านะครับผมอันนี้นะครับผมพอเพื่อนๆคลิกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราไปสังเกตที่เจ้าตัวเลเยอร์ของเราเลยนะครับผมมันก็จะมีเจ้าเอฟเฟคเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับผมซึ่งเอฟเฟคที่นี้คือเอฟเฟคที่ชื่อว่าพับเพ็ดนะครับผมให้เพื่อนๆคลิกไปที่คำว่า Mesh 1นี่นะครับปึ๊บแล้วก็คลิกวิธีนึงนะครับที่คำว่า Deform นะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันจะมีคำว่าพับเพ็ดพินเนี่ยขึ้นมาทั้งหมด14อันนะครับผม14อันในที่นี้ก็คือว่าเป็นจำนวนจุดที่เราคลิกไปมีอยู่14จุดนะครับผมแต่เราลองดูครับว่ามี14จุดจริงหรือเปล่าคลิกอยู่เลยนะครับนี่นะครับ14จุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14จุดเลยนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับผมก็คือผมอยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยทำการตั้งชื่อเจ้าจุดนี้นะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาเราทำแอนิเมชันแล้วเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าเนี่ยไอ้จุดตรงนี้มันคือตำแหน่งไหนของบนร่างกายของเรานะครับผมตำแหน่งไหนที่วางอยู่บนร่างกายของเจ้าตัวการ์ตูนของเรานะครับผมโดยในที่นี้เนี่ยผมจะพยายามตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับบทที่ผมจะสอนต่อไปนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องการใช้ Puppet Toolขั้นสูงขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมโดยจะใช้ร่วมกับสคริปต์ที่ชื่อว่า DUIK นะครับผมก็เลยจะทำการตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับสคริปต์ที่ผมจะสอนในบทต่อไปนะครับผมผมมาเริ่มตั้งชื่อทีอันเลยนะครับผมนะครับ Puppet Pin 1คือตรงไหนครับตรงนี้นะครับผมก็คือคอนะครับผมคลิกขวา Rename ครับคอ Make คอนะครับผมPuppet Pin ที่2ปุ๊บตรงนี้นะครับผมตั้งชื่อว่า Pelvis นะครับผม Pelvis ซึ่งชื่อเนี่ยเพื่อนๆสามารถตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับผมตามที่เพื่อนๆคิดว่าตั้งแล้วเข้าใจนะครับผมแต่ที่ผมตั้งตามนี้ก็คือว่ามันจะสอดคล้องกับบทต่อไปที่ผมจะสอนนะครับผมก็คือมันจะชื่อมันจะตรงกับเจ้าตัวสคริปต์ที่เขาได้กำหนดไว้นะครับผมต่อมาPuppet Pin 3ก็มันเป็นหัวไหล่ซ้ายนะครับผมก็คือ L arm นะครับผม L A R M L arm C ข้อศอก L forearm นี่เพื่อนๆก็คือทำการตั้งไปเรื่อยๆจนครบทุกตำแหน่งเลยนะครับผมอันนี้ก็5คือ L hand
เอาละครับคราวนี้ผมตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมีทั้งหมด14จุดนะครับผมตัวอย่างเช่น R foot ก็คือนี่ครับ foot ตรงนี้ตรงนี้คือ R calf ที่แปลว่าน่องเนี่ยนะครับผม R calf ตรงนี้ก็คือ R thigh ครับ thigh ที่แปลว่าต้นขานะครับผมด้านซ้ายก็ประมาณเดียวกันนะครับผมคราวนี้ผมตั้งเรียบร้อยทั้งหมด14จุดนะครับผมคราวนี้เพื่อนๆ เนี่ยลองคลิกไปที่จุดดูนะครับผมแล้วก็ลองขยับนะครับเห็นไหมครับว่าตัวการ์ตูนของเราเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับผมโดยเราสามารถที่จะกำหนดคีย์เฟรมของมันได้นะครับผมอย่างเช่นผมลองขยับไปที่เจ้าตัว L hand เนี่ยนะครับผมเพื่อนๆก็ลองสังเกตที่ hand นะครับ L hand ลองคลิกดูครับมันก็จะเป็นคีย์เฟรมในส่วนของ position นะครับผมอย่างเช่นที่ตำแหน่งแรกนี้ปุ๊บเนี่ยผมให้เจ้า L hand ผมเนี่ยไปทางซ้ายมือนะครับผมต่อมาตำแหน่งที่2ปุ๊บผมก็จะให้เจ้าตัวมือซ้ายเนี่ยไปทางขวามือนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งที่3ผมก็จะให้มันเคลื่อนที่กลับมาทางด้านซ้ายมือนะครับผมนี่ครับผมเพื่อนๆลองดูพรีวิวเลยนะครับผมเดี๋ยวลองดูพรีวิวนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับผมนี่นะครับการใช้ Puppet Tool แบบง่ายๆนะครับผมต่อมานะครับผมก็คือเพื่อนๆ เนี่ยสามารถที่จะทำการขยับเจ้าตัวพินทูของเราเนี่ยเจ้าตัวมาของเราตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับผมตามที่เราได้ทำการมาร์คลงไปนะครับผมนี่ครับผมเห็นไหมครับว่าขยับได้ทุกส่วนนะครับผมซึ่งผมแนะนำว่าเพื่อนๆ เนี่ยควรจะขยับเจ้าตัวส่วนที่เป็นปลายของบอดี้ร่างกายนะครับผมนี่ครับผมมันจะดูเหมือนจริงมากกว่านะครับผมนี่ครับถ้าสมมติเพื่อนๆไปขยับจะตรงหัวเข่าอย่างเงี้ยครับปึ๊บนี่ครับผมมันก็นี่ครับมันก็ยังดูโอเคอยู่นะครับผมถ้าเรากำหนดจุดดีๆนะครับผมนี่ครับนี่ครับเราสามารถขยับได้หมดเลยนะครับในส่วนที่มันที่เราได้กำหนดจุดลงไปนะครับผมต่อมาผมจะกล่าวถึงเจ้าตัวคำสั่งที่2นะครับผมที่เขาเรียกว่า Puppet Overlap Tool นะครับผมคือในบางกรณีนะครับผมอย่างเช่นดูกรณีที่แขนนะครับผมเพื่อนๆดูที่แขนนะครับผมปกติเนี่ยผมลองขยับแขนขวาดูนะครับผมเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าเจ้าตัวแขนของเราเนี่ยอันนี้นะครับผมมันอยู่ด้านหน้านะครับผมอยู่ด้านหน้าซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะครับผมเห็นไหมครับเป็นตำแหน่งที่ด้านหน้าเพราะว่าเราคงไม่เอาแขนเนี่ยหมุนไปทางด้านหลังใช่หรือเปล่าครับผมเพราะว่าธรรมชาติของคนเราต้องมาไว้อยู่ด้านหน้านะครับผมแต่เพื่อนลองสังเกตดูที่เจ้าตัวแขนทางด้านซ้ายบ้างนะครับผมลองนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเจ้าตัวแขนซ้ายของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปอยู่ด้านหลังนะครับผมเรามีวิธีการแก้ไขนะครับผมโดยใช้คำสั่งที่เรียกว่า Puppet Overlap Tool นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทำนะครับผมก่อนอื่นเลยผมขอลบเจ้าคีย์เฟรมตัวนี้ออกไปก่อนนะครับผมมันจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับวิธีการแก้ไขนะครับโดยใช้คำสั่งนี้นะครับก็คือว่านี่ครับไปอยู่ด้านหลังนะครับให้เราเลือกเครื่องมือนี้ก่อนนะครับผมปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปคลิกตรงตำแหน่งที่มันมีปัญหานะครับผมอย่างเช่นในรูปนี้เนี่ยตำแหน่งที่มีปัญหาก็คือตำแหน่งเจ้าตัว L hand ใช่ไหมครับผมตำแหน่งนี้นะครับผมก็คลิกลงไปเลยครับปึ๊บเสร็จแล้วเพื่อนๆ เนี่ยมาสังเกตที่เจ้าตัวนี้นะครับผม in font แล้วก็เจ้าตัว extend นะครับผมปกติแล้วเนี่ยเจ้าค่า in font นะครับผมถ้ามากกว่า0นะครับผมมันจะทำให้วัตถุอยู่ด้านหน้านะครับผมปกติแล้วมากกว่า0จะอยู่ด้านหน้า
แต่ถ้าน้อยกว่า0หรือติดลบนะครับผมวัตถุมันจะอยู่ด้านหลังนะครับผมโดยที่เราเนี่ยจะต้องทำการปรับเจ้าตัว extend เนี่ยไปด้วยนะครับผมอย่างเช่นเนี่ยเจ้ารูปนี้นะครับผม in front ผมมากกว่า0จริงแต่ว่ามือของผมเนี่ยยังไม่ได้อยู่ด้านหน้านะครับผมก็เลยจะต้องปรับเจ้าตัว extend เพิ่มขึ้นไปนะครับผมเรื่อยๆแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับผมว่าเจ้ามือของผมเนี่ยแล้วก็เจ้าไม้ตัวเนี่ยมันมาอยู่ด้านหน้าแล้วหรือยังนะครับผมคราวนี้ผมลองเลื่อนปรับเลยนะครับผมปรับเจ้าตัว extend เลยปึ๊บเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นนะครับผมว่าระหว่างที่ผมปรับเนี่ยมันก็จะมีเจ้าตัวนี่นะครับผมจะไฮไลท์กินบริเวณแขนไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ครับผมมันจะเป็นไฮไลท์ขึ้นมาเรื่อยๆเลยคราวนี้ผมปรับไป155นะครับเจ้าตัวอันนี้มันก็ยังไม่ขึ้นมาข้างหน้านะครับผมก็ปรับไปอีกครับผมเลื่อนไปเรื่อยๆปึ๊บเพื่อนๆเห็นไหมครับพอผมปรับไปถึง306ปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวไม้ผมเนี่ยเริ่มมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับผมแต่ว่าค่านี้มันก็ยังไม่เพียงพอนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วไม้ของผมเนี่ยจะต้องยาวกว่านี้นะครับผมไอ้ส่วนนี้มันยังอยู่ด้านหลังอยู่เลยนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับส่วนนี้มันยังอยู่ด้านหลังอยู่เลยผมก็เลยจะต้องปรับเจ้าตัว extend เพิ่มขึ้นมาอีกครับปึ๊บโอเคครับใกล้เคียงแล้วนะครับนิดนึงยังครับยังออกมาไม่หมดปึ๊บโอเคครับเพื่อนๆก็สังเกตเห็นว่าที่ extend ค่านี้นะครับผมเจ้าตัวไม้ของผมเนี่ยได้ออกมาจนครบแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกเอาที่ค่านี้เลยนะครับผมอันนี้นะครับคือการใช้คำสั่งที่เรียกว่า puppet overlap tool นะครับผมต่อมาเดี๋ยวผมจะขอลองดูเจ้าตัวนี้บ้างนะครับผมขอย้ายมันกลับไปก่อนนะครับผมจะลองดูเจ้าตัวนี้ก็คือผมลองเล่นๆว่าอยากจะให้มันไปอยู่ข้างหลังเนี่ยจะทำยังไงนะครับผมอันนี้นะครับผมจะทบทวนให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็คือใช้ Puppet Overlap Tool เหมือนเดิมเลยนะครับผมคลิกไปที่ตำแหน่งที่มีปัญหาครับปึ๊บแล้วก็ทำการปรับเจ้าตัว Infront ก่อนนะครับอันดับแรกก็คือ Infront จะต้องน้อยกว่า0นะครับผมถึงจะวัตถุจะอยู่ด้านหลังได้ปกติแล้วเนี่ยผมก็จะปรับเป็น50นะครับผมเห็นไหมครับพอผมปรับเป็นลบ50ปึ๊บเนี่ยเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าเจ้าตัวไม้เนี่ยมันไปอยู่ข้างหลังแล้วนะครับผมเห็นไหมครับราคา extend ก็คือ377ก็ถูกต้องแล้วนะครับผมเพราะไม้มันหายเข้าไปแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าผมปรับเจ้า extend เนี่ยมันน้อยลงไปนะครับผมเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าเจ้าตัวไม้เนี่ยก็ยังไม่อยู่ข้างหลังนะครับผมปึ๊บเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าที่ค่า extend 199เนี่ยส่วนหนึ่งของไม้เนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังแล้วแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งยังอยู่ด้านหน้านะครับก็แสดงว่าค่านี้ยังไม่พอครับก็จะต้องเพิ่มค่า extend เข้าไปอีกปึ๊บโอเคครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมก็จะทำให้ไม้ไปอยู่ด้านหลังเรียบร้อยเลยนะครับผมอันนี้คือผมขอปรับค่ากลับมาเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าผมต้องการให้ไม้อยู่ด้านหน้านะครับผมอันนี้เพื่อนๆพอจะเข้าใจเลยนะครับผมคำสั่งสุดท้ายที่ผมจะสอนเพื่อนๆเกี่ยวกับ Puppet Pin Tool นะครับผมก็คือคำสั่งที่เรียกว่า Puppet Starch Tool นะครับผมอันนี้นะครับผมนี่นะครับผม Puppet Starch Tool เนี่ยก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของเจ้าตัวตำแหน่งของเราที่เราได้ทำการมาร์กเอาไว้ในตอนแรกนะครับผมอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยการเคลื่อนที่ของผมนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าผมใช้ Puppet Starch Tool ที่ตำแหน่งนี้นะครับผมขอเปลี่ยนนะครับไปเป็น Puppet Starch Tool ผมจะทำการมาร์กไปที่เจ้าตัวตำแหน่งนี้นะครับผมปึ๊บเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปทำการเปลี่ยนค่า
ของ Amma ก็ extend ได้นะครับผมนี่นะครับผมปึ๊บเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าพอผมเพิ่ม extend ปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็สังเกตเห็นดีๆนะครับเห็นว่าเจ้าตัวแขนของผมตรงบริเวณนี้มันจะมีการขยับนะครับผมดูนะครับผมขอลดตัว extend ดูบ้างเห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงของเจ้าตัวชุดของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับผมเดี๋ยวผมลองพรีวิวดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมกด V ใช้คำสั่ง selection tool ลองขยี้ดูนะครับผมนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าการเคลื่อนที่นี่มันผิดแปลกออกไปนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทำการใช้ puppet starch tool แล้วนะครับผมตอนนี้ผมขอแก้ไขดีกว่าครับรู้สึกว่ามันจะไม่เป็นธรรมชาติแล้วนะครับผมลดค่า extend ดูนี่ครับลดค่า extend ดูนะครับโอเคมันจะได้ใกล้เคียงเหมือนจริงนิดนึงนะครับผมก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ย puppet starch tool เนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้นี่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าผมได้ลองใช้ Puppet Starch Tool ในหลายตำแหน่งดูแล้วเนี่ยมันทำให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะเหมือนจริงเท่าไหร่นะครับผมมันจะค่อนข้างจะผิดสัดส่วนจากธรรมชาติไปนะครับผมแต่นี่คือผมสอนให้เพื่อนๆได้รู้จักการใช้เจ้าตัว Puppet Starch Tool เบื้องต้นนะครับผมนะครับผมคราวนี้คือเพื่อนๆก็ได้เรียนรู้ถึงคำสั่งที่จำเป็นทั้งหมด3อันแล้วนะครับผมทั้ง Puppet Pin Tool Puppet Overlap Tool และ Puppet Starch Tool นะครับผมต่อมาคือเพื่อนๆก็ค่อยๆนั่งทำ animation ตามที่ต้องการได้เลยนะครับผมโดยที่ผมได้สอนไปแล้วก็คือเพื่อนๆค่อยๆกำหนด keyframe เลยนะครับผมว่าจะให้มันเคลื่อนตำแหน่งไหนนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเลยครับผมสักตัวอย่างนึงอย่างเช่นจะตัวเท้าขวานี่นะครับ R foot ที่ตำแหน่งนี้นะครับนี่ครับตำแหน่งแรกผมให้อยู่ตรงนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้นี่เจ้าตัว R calf ให้อยู่ตรงนี้ R foot กับ R calf แล้วก็ keyframe ถัดมาผมก็จะเคลื่อนที่มันครับ R calf ถอยมานี่ดีกว่าเห็นไหมครับเพื่อนก็จะเห็นว่าขาเนี่ยครับสามารถขยับได้แล้วนะครับผมซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะทำแอนิเมชันตามจุดที่เรามาร์กไว้ได้เลยนะครับผมอันนี้เอาขาขยับเสร็จปุ๊บตำแหน่งนี้ผมอาจจะทำการขยับแขนด้วยครับแขนของผมก็คืออยู่ที่ R hand นะครับผม R hand ผมอาจจะโยกกลับไปทางด้านซ้ายมือก็ได้แล้วก็อาจจะเลื่อนเท้าตัวนี้มานิดนึง R forearm มานิดนึงนะครับผมลองพรีวิวดูครับปึ๊บเห็นไหมครับวัตถุก็จะเคลื่อนที่ตามตำแหน่งที่เรามาร์กแล้วนะครับผมนี่นะครับผมเพื่อนๆก็ลองทำเลยนะครับผมโดยอาจจะเอาเพลงใส่เข้ามาแล้วก็ทำการเคลื่อนไหวเจ้าตัวการ์ตูนตามจังหวะของเพลงนะครับผมในเวิร์กช็อปบทนี้นะครับผมเป็นการสอนการใช้งาน Puppet Tool ในขั้นเบื้องต้นนะครับผมส่วนในบทต่อไปที่ผมจะสอนเพื่อนๆเนี่ยก็คือผมจะใช้เจ้าตัวคำสั่ง Puppet Tool เนี่ยใช้ควบคู่ไปกับสคริปต์ที่เรียกว่า DUIK นะครับผมซึ่งสคริปต์ตัวนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ใช้ฟรีนะครับผมจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมซึ่งจะทำให้การเคลื่อนที่ของเพื่อนๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยที่กระตัวกระตุ้นของเราเนี่ยจะต้องทำการแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับผมในที่นี้ก็คือผมจะแบ่งเจ้าตัวแขนออกเป็น1เลเยอร์จะแบ่งเจ้าหัวออกเป็น1เลเยอร์แบ่งลำตัวออกเป็น1เลเยอร์นะครับประมาณนี้นะครับผมซึ่งจะทำให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันในบทต่อไปนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะครับผมสามารถไปอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องการใช้ Puppet Tool ทบทวนได้นะครับผมที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า
effectvideo.com นะครับผมหรือถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับ After Effects นะครับผมก็สามารถเข้าไปสอบถามผมได้นะครับที่แฟนเพจที่ชื่อว่า DIY Presentation นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปติดตามพื้นฐานการใช้โปรแกรม Adobe After Effects CS6 ได้นะครับผมที่ YouTube ของผมนะครับผมที่ Channel ที่ชื่อว่า Smile Pro Video นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันนะครับ